ราตั้งใจที่จะทำเพลงออกมาให้มีความเป็นธรรมชาติที่สุดวันนี้เราทำเพลงแล้วเราก็บอกนั่งคุยกันว่าเราไม่ทำเพลงยากนะเอาแบบเล่นสบายใจพอเราคิดอย่างนั้นปุ๊บทุกเพลงมันต่างจากที่แคสเคยเป็นไม่เคยได้ยินแบบนี้จากแคสมาก่อนไม่เคยมีชุดไหนที่เราทำแบบนี้นะเป็นแบบเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็คิดเดโมทุกอย่างช่วยกันคิดต้องรับผิดชอบเองหมดแต่ก็ไม่ได้ถือว่ายากมากจนเกินความสามารถทำได้มันเป็นอะไรที่ฟังง่ายและเข้าใจได้ง่ายขึ้นอัลบั้ม Clash อัลบั้มนี้มันพิเศษกว่าอัลบั้มอื่นอันดับแรกเลยคือการนำเสนอในสองฝ้าคือฝั่ง Clash ที่ Produce by Clash อีกฝั่งนึงคือ Side Project ที่ทุกคน Produce บริหารเพลงของตัวเองไปในฝั่งของแต่ละคน5คนใน5คนนี้มันก็จะต่างสีกันเลยทางรอบนี้เราคุยเลยว่ารอบนี้จะง่ายที่สุดเล่นให้ง่ายที่สุดแล้วมีความสุขที่สุดงานตอนนี้เราก็จริงจังกันมากขึ้นครับในเรื่องของชิ้นงานแต่ละอย่างเรื่องของการแต่งตัวการทำเพลงเหมือนโตขึ้นก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นจะกินอ่ะตาเลยระวังตาไม่กลับนะตาอย่างเงี้ยไม่รู้พวกเราเป็นกลุ่มคนที่โชคร้ายหรือโชคดีกันแน่ที่วันนี้จะได้ฟังคำว่าวงคลาสอัลบั้มนี้จะเป็นอัลบั้มสุดท้ายจริงๆพวกเราขอโทษพอยืนตรงนั้นเนี่ยมันสั่นมากมันสั่นแล้วมันก็คิดอะไรไม่ออกYep, yep, yep.